ดาราได้สบายสบายครับเมื่อวันนั้น19ปีครับคู่ต่อกร18 170กับ171ลงตัวที่63กิโลกรัมครับรุ่งราวีสศิประภายิมนะครับมาเชียร์ทางด้านของแพทริกโอ้โหหมัดยับสวยครับมาดี้โอ้โหแข่งขวาครับนะครับ18 19ครับเริ่มสับล่างได้แล้วครับแพทริกโอ้โหดูนี่ครับเตะเข้าหน้ามาดี้โอ้โหช่องทีเดียวครับดูครับครับขวาห้อยนี่เป็นดูครับโอ้โหแข่งของมาดี้นี่เป็นมานี่น่ากลัวครับตอนนี้เครื่องติดแล้วครับแพทริกดีสูงมากๆครับมีขวาหลังสลับเอาสายหน้าถึงก่อนแล้วครับเริ่มเข้าบ้างครับแฟบไม่แฟบครับยางนอกของมาดี้เอาครับเริ่มจะทงเพลงเลี้ยงครับมาดี้จงเชื่อมั่นตัวเองครับโอ้ยไต่ตันลูกนี้สวยครับลุยต่อนี่ครับโอ้ยแม่เจอหมัดครับมีเยียงครับกรรมการเตือนนะครับอย่าจับเชือกอย่าเหนียวเชือกนะครับมาดี้โอ้ยไต่จนไต่มันครับฟันยางกระเด็นเลยครับระวังนะครับโอ้โหระวังครับแม่มีฮึดสู้ครับมาดี้แพทริกเอาไปสนนะครับยืนปักหลักสดเลยครับดูว่าหัวใจใครจะเนียบกว่ากันครับถามว่าโดนไหมก็โดนทั้งคู่ครับโอ้ตอนนี้อยู่ที่มุมแล้วครับยกสุดท้ายนี่รับเละเลยครับมาดี้คาโจนิจาร์แหมอยู่หน้าบ้านครับเข่าไปหนึ่งชุดเสียงเชียร์บรรยากาศมาเต็มจริงๆครับโอ้โหได้แต่โอ้ยเลยครับแต่เพราะว่าเข่าของแพทริกนี่อัดไปหนักเหลือเกินครับแหมยืนหยัดมาถึงยกสุดท้ายได้ก็ถือว่าครับจะถีบครับไม่ถึงครับโอ้โหจะไต่ตันไปบริเวณข้อพับอีกนี่แหละครับลูกนี้นะครับทำให้มาดี้นี่เคลื่อนไหวช้าลงเลยครับแต่ว่ายังมีพิษสงอยู่ครับแม่ปักหลักยืนซดกำปั้นยืนแรกกันเลยนี่ครับชุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะหมดยก Put your hands together for these two warriors in this ring What an amazing fight we have just witnessed here at Chitlaleng Muay Thai Super Jab After 3 rounds of actionAnd the winner is the Red Corner และแจ้งเกิดสำเร็จนะครับแพทริกธีรพงษ์เคลเนอร์ครับเอาชนะคะแนนมาดี้คาจูเนจาร์จากอิหร่านไปได้ครับ